เรื่องสปก.นะฮะที่ทางคุณธนดลซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยหลังจากที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบปรากฏว่ามันมีที่ดินในข้อพิพาทสปก.กุริยันค่ายเขาใหญ่เนี่ยพบความผิดปกติของเจ้าหน้าที่รัฐที่ตอนนี้บอกว่าชัดเจนเนี่ยคือ2รายหลายคนลุ้นอยู่นะว่าสปก.เนี่ยระหว่างกรมอุทยานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสปก.กระทรวงเกษตรเนี่ยอย่ามวยล้มต้มคนดูนะอย่ามวยล้มต้มคนดูนะเขาจับตามองอยู่นะเพราะว่าเปิดฉากในเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหดุเดือดเผ็ดร้อนมากจะบอกว่าปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจำได้ไหมตั้งแต่กลางสัปดาห์ว่าอย่างนั้นก็ได้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเลยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกมาประกาศเลยจะกวาดล้างกวาดบ้านตัวเองทุกคนบอกหัวเห็นแอคชั่นแข็งขันมากทุกคนบอกว่าสาธุเลยสาธุจริงๆจัดการให้ได้เปิดหน้าเปิดตัวมาให้ได้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะท่านที่ปรึกษาด้านกฎหมายของท่านรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคะคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์ก็ออกมาเปิดแล้วเปิดเองเลยและจะจัดการขั้นเด็ดขาดแต่อยากจะรู้ว่าตัวจริงหรือเปล่าเพราะมีคนแอบกระซิบมาว่าที่สปก.อีกเยอะนะคะท่านธนดลที่อยู่ในมือนายทุนแล้วเป็นนายทุนคนดังคนมีชื่อเสียงอีกเยอะเลยแล้วก็หลายจังหวัดด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปกันที่คุณธนดลสุวรรณฤทธิ์ค่ะที่ปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสวัสดีค่ะคุณธนดลสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณธีรวัฒน์คุณอมรรัตน์ผมธนดลครับค่ะก่อนอื่นเมื่อวานที่ไปประชุมกับปปง.แล้วออกมาแถลงข่าวหลายคนก็บอกว่าเริ่มชัดแล้วเหมือนกำลังจะกวาดบ้านตัวเองแล้วเริ่มไปเจอเจ้าหน้าที่สปก.นะคะที่โคราชนะคะว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องมีความผิดปกติที่จะดำเนินการอันนี้ของจริงเลยใช่ไหมคะจัดการจริงใช่ไหมคะเอาแน่นอนเอาจริงเอาจังครับล้างระบบให้มันข่าวสะอาดสักทีนึงเพราะพี่น้องประชาชนกำลังติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับครับครับในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทสปก.กับทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ว่า2รายชัดเจนเนี่ยพฤติการคือเป็นนายทุนชัดเจนเลยไม่ได้เป็นเกษตรกรใดๆเลยใช่ไหมขออนุญาตเรียนแบบนี้นะครับครับเนื่องจากว่าผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยในการที่ผมได้รับมอบหมายไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยผมเล่นในเรื่องของข้าราชการสปก.ก่อนนะครับเจ้าหน้าที่รัฐครับครับผมส่วนประเด็นที่สองเนี่ยเรากำลังสาวไปถึงกลุ่มนายทุนว่ากลุ่มนายทุนดังกล่าวเนี่ยนะครับได้เป็นเกษตรกรตัวจริงหรือไม่แต่โดยเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบแล้วครับเป็นเกษตรกรตัวปลอมครับเกษตรกรตัวปลอมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของรัฐรูปพฤติการที่เราไปเจอมาเป็นยังไงคะพฤติการค่ะคือในการดำเนินการไปเอื้อยังไงการที่ครับในการที่จะดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้เขาทำประโยชน์หรือสปก.4401เนี่ยค่ะครับก็จะมีการมายื่นคำขอก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยมายื่นคำขอพอมายื่นคำขอเสร็จครับก็จะมีช่างเนี่ยเข้าไปรังวัดรังวัดช่างไปรังวัดเนี่ยก็ไปรังวัดในพื้นที่ต่างๆว่าสภาพพื้นที่มันเป็นอย่างไรแต่ตามที่พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้เห็นแล้วนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นป่าครับนะครับแต่พอคุณไปวัดคุณบอกว่ามีการทำเกษตรกรรมเช่นปลูกมันสับปะหลังปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นข้อความที่เป็นเท็จคือง่ายๆมันทำในพื้นที่นั้นไม่ได้ไปรังวัดครับถ้าเขาไปรังวัดเนี่ยแล้วเขาบอกเป็นสภาพเป็นป่าเนี่ยมันก็ไม่สามารถออกเอกสารสื่อสปก.4401ได้ค่ะไอ้ประเด็นตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นที่สาระสำคัญในการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับสองคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่รังวัดเหรอคะแล้วเป็นอีกคนหนึ่งเป็นใครคะคือจริงๆเราเรื่องนี้อยู่ในสำนวนแต่ผมก็จะขออนุญาตพูดประมาณสัก 40% แล้วกันนะครับคุณธมรจะได้เห็นภาพชัดอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันเบลอๆอีกอ่ะก็คือเป็นผู้ที่จุดเริ่มต้นนับหนึ่งนั่นคือการที่ไปรังวัดเจ้าหน้าที่รังวัดพูดง่ายๆครับครับและอีกคนหนึ่งนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้หลักฐานชัดอ่ะสองส่วนอีก7คนเนี่ยกำลังขยายผลสืบสวนว่าเกี่ยวข้องในกระบวนการตรงไหนอย่างไรใช่ไหมคะมี2กับ7ใช่ไหมคะในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด9คนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหมดเลยนะครับค่ะส่วนการที่เรากำลังสอบต่อเนี่ยเราสอบในส่วนที่พอช่างรังวัดลงไปวัดแล้วก็จะส่งให้ฝ่ายกฎหมายก็คือฝ่ายนิติกรฝ่ายนิติกรเนี่ยก็จะมารับเรื่องมาสอบสวนแต่ชาวบ้านเนี่ยที่ได้ให้การไว้เนี่ยก็คือคุณขออนุญาตเอ่ยนามก็คือคุณเพียงตะวันเนี่ยได้บอกว่าไม่ได้มีการสอบสวนอะไรเลยเขาให้แค่เซ็นชื่อแล้วที่เหลือเจ้าที่จัดการหมด
อันนี้เขาให้การไว้เรียบร้อยแล้วนะครับครับแล้วเราการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้ผิดแน่นอนครับครับเราขอไปทางศาลทุจริตประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับหรือยังฮะที่ชัดเจนตอนนี้มีกี่ท่านแล้วฮะสองคนเนี้ยก็วันนี้นะครับก็จะมีการนำพยานเพิ่มเติมประมาณสัก5คนนะครับเข้าไปสอบสวนที่บก.ปปป.ช่วงประมาณบ่าย2นะครับและคาดว่าภายในอาทิตย์นี้แหละน่าจะออกหมายจับได้แล้วครับน่าจะเป็นภายในอาทิตย์นี้นะฮะอีก5เป็นส่วนไหนคะอยู่ในสปก.หรือว่าอยู่ในส่วนอื่นที่เกี่ยวกับกระบวนการนี้แต่เป็นกระทรวงอื่นด้วยไม่มีกระทรวงอื่นครับมีแต่เป็นของสปก.ใช่ไหมคะครับผมครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักวิชาการบางท่านได้ตั้งคำถามบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทางเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นลักษณะของการเลินเล่อผิดพลาดหรือว่าจงใจในเรื่องของการวัดพื้นที่ตรงนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในสภาพปัจจุบันเนี้ยของประเทศเราเนี่ยมันก็เกิดจากผู้ที่มีอำนาจแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบในส่วนที่ดำเนินการในสปก.ก็เช่นกันนะครับถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ไปปฏิบัติงานในลักษณะเอื้อประโยชน์เนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนไปต้นรายการแล้วว่าครับถ้าคุณไปวัดตรงๆแล้วสภาพมันเป็นป่าและคุณก็เขียนในใบรังวัดหรือสอรอหนึ่งเนี่ยว่ามันเป็นป่าเนี่ยซึ่งเราก็ออกไม่ได้แต่คุณเนี่ยไปเขียนว่ามันทำประโยชน์อยู่เช่นปลูกข้าวโพดปลูกมันสับปะหลังครับอย่างนี้ครับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเนี้ยมันชัดเจนนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาเนี่ยนะปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นหลักครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีความชัดเจนขนาดนี้เนี่ยจะมีที่อยู่เหนือขึ้นไปกว่าเจ้าหน้าที่2รายนี้อีกไหมฮะเพราะว่าดูแล้วมันก็ชัดเจนแต่ทำไมถึงกล้าที่จะทำแบบนี้ฮะต้องบอกอย่างนี้ว่าเจ้าหน้าที่2รายเนี่ยปัจจุบันเนี้ยได้เกษียณไปแล้ว1รายแล้วก็ได้หมดสัญญาจ้างเขาว่าเขาเป็นลูกจ้างชั่วคราวไปอีกหนึ่งรายนะครับแล้วส่วนที่เหลือ6รายเนี่ยที่เราได้ย้ายมาประจำสปก.ส่วนกลางเนี่ยพวกนี้ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วตอนนี้กำลังเจ้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนอยู่ว่าคุณมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้หรือไม่แต่ในทางลับเนี่ยเราก็ได้เจอหลักฐานแล้วว่ามีการจ่ายเงินกันใต้โต๊ะนะครับค่ะเดี๋ยวถามย้ำนิดนึง2รายแรกที่มีหลักฐานชัด1รายหมดสัญญาจ้าง1รายเกษียณไปแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับส่วนอีก6รายเนี่ยกำลังดูความเชื่อมโยงอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องครับตรงนี้หลักฐานอะไรต่างๆจะชัดเจนเหมือนกับเคส2รายแรกได้ไหมคะแต่ตะกี้บอกว่ามีเส้นเงินละในกรณีนี้นะครับจะเป็นหน้าที่เช่นฝ่ายกฎหมายเนี่ยก็จะทำหน้าที่ก็คือสอบสวนสืบว่าคุณได้ครอบครองที่มาอย่างไรส่วนในฝ่ายยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นฝ่ายที่ตรวจสอบข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่สปก.เรียกว่าลิงเกตนะครับว่าเป็นเกษตรกรจริงหรือไม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าคุณร่วมกันทำเป็นกระบวนการกับช่างรังวัดหรือไม่ถ้าพบว่าปฏิบัติหน้าที่และร่วมเป็นกระบวนการโดนทั้งหมดนะครับเอาทั้งหมดฮะไม่มีมวยล้มต้มคนดูฮะแล้วที่เกิดขึ้นที่โคราชเนี่ยผมเรียนพี่น้องประชาชนนะครับผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทยเลยว่าผมเนี่ยจะทำเป็นโมเดลแล้วผมจะปฏิบัติการแบบเนี้ยทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่สปก.ท่านใดหรือมีนายทุนท่านใดเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณกำลังจะโดนผมเข้าไปตรวจสอบเนี่ยให้คุณมามอบตัวที่สปก.แต่ละพื้นที่ซะแต่ถ้าเกิดผมไปเจอเองนะผมจะเอาปปง.เอาปปป.แล้วก็ปปช.ไปรื้อให้หมดแล้วรับรองทรัพย์สินที่คุณได้มาเนี่ยคุณจะไม่เหลืออะไรเลยครับคุณธนาดอนสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเจอถึงนายทุนจริงๆตัวใหญ่จริงๆไหมเพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยนายทุนเนี่ยแหละชี้เป้ามาก่อนฝ่ายปฏิบัติก็ไปแอคชั่นตามเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารเพื่อให้ได้มาซึ่งสปก.จะไปถึงจุดนั้นไหมคะถึงแน่นอนครับถึงแน่นอนครับงั้นเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเอาจากเคสแรกก่อนแล้วกันจาก2แล้วไปอีก7ถ้าขยายผลได้นะคะก็รอดูว่าจะเปิดหน้านายทุนได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอติดตามจากคุณธนาดลอีกทีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่ปรึกษาด้านกฎหมายกระทรวงเกษตร